สำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงกองหน้าทีมชาติไทยนะครับในสไตล์ของลีซออย่างคนแรกเลยผมขอพูดก่อนเลยธีรศิลป์แดงดานะครับวิชั่นและก็ความเข้าใจในการเล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวที่จบสกอร์ดีด้วยทั้งเท้าแล้วก็ลูกหัวโอเวอร์ออลเลยนะโอเวอร์ออลแล้วเป็นนักเตะที่มีความนิ่งในตัวซุปพชัยใจเด็ดครับนี่ต้องบอกว่าดาวซันโบคนไทยของเราใช่ช่วงนี้กำลังร้อนแรงนะฮะถ้าจะให้พูดถึงศูนย์หน้าในดวงใจของลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยในยุคนี้ยุคนี้อ่ะในยุคนี้ที่ คุณจะต้องเลือกเลยว่าแบบไม่เอาที่เราพูดไปแล้วนะมันมีใครไหมที่แบบคุณจะพอหามาแล้วแบบน้องอาจจะเป็นอนาคตของชาติได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับลีซอร์กับแตงโมนะครับสวัสดีครับลีซอร์ครับนี่คือการคอลแลบกันระหว่างแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งเอ็กกับลีซอร์ซีและ Man of the Match อันนี้ท่าช่องคุณเหรอไม่ชี้ให้เขารู้เฉยของผมชื่อท่านะไม่มีผมไม่มีไม่ได้มันยาวอ่ะชื่อมันยาวไปอ่ะลีซอซีนอะไรเงี้ยมันยากไหมก็บอกชื่อบอกว่าคนไม่ได้จำท่าเขาจำชื่อโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงกองหน้าทีมชาติไทยนะครับในสไตล์ของลีซอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในตำแหน่งกองหน้าถ้าพูดกันตามตรงครับคือเราทั้งสองคนก็เล่นกองหน้ามานะฮะก็เล่นด้วยกันด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาพูดในถึงตำแหน่งที่มันเป็นทีเด็ดทีขาดฟุตบอลจะชนะกันก็คือการยิงประตูถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับกองหน้าของเรานะฮะอยากให้ลีซอพูดถึงหน่อยว่าทีเด็ดทีขาดแต่ละคนเป็นยังไงนะครับส่วนสตินี่หามาให้โอเคอ่ะนะฮะอย่างคนแรกเลยผมขอพูดก่อนเลยธีรศิลป์แดงดานะครับอย่างธีรศิลป์เนี่ยลีซอเคยร่วมเล่นด้วยไหมเคยเล่นด้วยกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเมืองทองมาทีมชาติด้วยกันก็หลายคู่เลยไหมตอนเมืองทองเมืองทองเขาจะเล่น3คนละธีรศิลป์จะเป็นตัวบนผมเป็นตัวขวายาย่าตัวซ้ายสมัยก่อนใช่ครับเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นคือธีรศิลป์ผมเคยเล่นด้วยกันถ้าคู่กันเลยเนี่ยเคยเล่นในทีมชาติคือธีรศิลป์เนี่ยจะถ้าเล่นกับผมเนี่ยผมจะค่อนข้างชอบค่อนข้างจะลงตัวเพราะว่าธีรศิลป์เนี่ยเขาจะเป็นผู้เล่นที่เป็นศูนย์หน้าเป้าจริงๆที่เป็นหน้าตัวหลักที่คอยแบบค้ำข้างบนคอยเก็บบอลแล้วคอยแจกคอยป้ายออกคือเขาอ่ะเป็นคนที่มีทักษะในการเก็บบอลค่อนข้างสูง มีพื้นฐานฟุตบอลที่ค่อนข้างดีแล้วก็วิชั่นแล้วก็ความเข้าใจในการเล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวที่จบสกอร์ดีด้วยทั้งเท้าแล้วก็ลูกหัวโอเวอร์ออลเลยนะเนี่ยโอเวอร์ออลแล้วเป็นนักเตะที่มีความนิ่งอยู่ในตัวเขาจะไม่เป็นคนที่แบบลนลานเขาจะเล่นกับจังหวะค่อนข้างดีซึ่งผมอ่ะจะแตกต่างจากเขาชัดเจนผมจะเป็นตัวที่คอยเคลื่อนที่ผมจะเป็นสายวิ่งผมก็เป็นหนูติดจั่นผมจะชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งนั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเขาอยู่ข้างบนเนี่ยผมก็จะวิ่งอยู่รอบๆเขาได้ไปเคลื่อนบอลเล่นกับเขาได้อะไรเงี้ยและความเข้าขากันในการเล่นกับธีรศิลป์สำหรับคุณตัวคุณเองเนี่ยเป็นไงจริงๆเป็นเข้าขาที่ไม่ใช่แค่ในสนามอย่างเดียวด้วยนอกสนามก็เข้าขาเฮ้ยเขาไปด้วยเหรอใช่ก็อยู่กันหลายเหตุการณ์คือแต่เขาดูเขาเงียบๆมันไม่รู้เขาไปด้วยเหรอเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมรู้ไม่เป็นไรซึ่งเข้าขาพอสมควรแล้วก็มีความเข้าใจกันพอสมควรอย่างที่บอกว่าด้วยสไตล์ที่มันต่างกันชัดเจนแล้วก็พอเล่นไปก็ด้วยกันสักพักเนี่ยมันจะรู้กันแล้วซึ่งเราจะคุยกันตลอดว่าเดี๋ยวมุ้ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะอะไรเงี้ยให้มุ้ยจะเป็นตัวหลักที่จะเป็นคนเคลื่อนตัวก่อนมุ้ยเคลื่อนตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยเราจะมีการบอกกันตลอดเลยครับอายุ35 36อย่างเงี้ยการเป็นกองหน้าจังหวะสปีดสำหรับคุณเป็นไงโอเคมันอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วหรือรวดเร็วเหมือนเดิมมันจะฉีกเลยไหมถามจริงไม่ขนาดนั้น เรามีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาคุณ ไม่ใช่ก็ปล่อยไปเรื่อย ไม่ใช่ว่าเราตอนนี้ที่ไม่ค่อยได้ซ้อมไม่ค่อยได้อะไรแล้วไม่เพราะว่าแฟนบอลบางทีดูบอกหูจังหวะสปีดยาวๆกลัวกระตุกเขาจะพูดอย่างนี้แล้วมันจะกระตุกเลยไหมหรือไม่เพราะมันมีเขาน้องมีการฝึกซ้อมเสริมกล้ามเนื้อแล้วก็การฝึกซ้อมในทุกๆวันอยู่แล้วเขาไม่ได้ปล่อยแล้วก็มาเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นอายุก็คืออายุแต่ว่าสภาพร่างกายยังสมบูรณ์ได้ใช่ตอนนี้เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วด้วยก็เรียกความฟิตทุกอย่างกลับมาพร้อมแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่อย่างธีรศิลป์ไม่จำเป็นจะต้องลงมาแบบล้วงวิ่งไล่เยอะถูกไหมไม่ไม่ใช่สไตล์เขาอยู่แล้วถ้ามีเขาอยู่ข้างบนอ่ะเขาธีรศิลป์ตอนนี้ถือเป็นศูนย์หน้าที่มีความอาวุโสแล้วมีความเก่าเกมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาไล่เยอะเขาอาจจะใช้การบีบพื้นที่อย่างที่บอกอ่ะบางทียืนก้าวหนึ่งบางสองคนได้หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่เขาจะมีประโยชน์สำหรับทีมมากเวลาที่เราได้บอลแล้วฝากที่เขาแล้วก็กลางเติมขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นให้เขาโฮบอลไว้เพราะฉะนั้นให้โฮบอลไว้ใช่แล้วเขาสามารถเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ด้วยแล้วแข็งแรงแล้วเล่นต่างประเทศมาหลายประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถ
เอาอยู่ในการที่จะบังบอลอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนขึ้นมาเติมได้สถิติของธีรศิลป์นะครับเป็นยังไงปีนี้เนี่ยเล่นไปนะครับคร่าวๆนะเพราะว่าอันนี้เราพูดกันก่อนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบนะฮะก็24เกมนะฮะแล้วยิงไป8ประตูนะครับแล้วก็อีก5แอสซิสต์ซึ่งแน่นอนตอนที่พูดอยู่นี้เขาอาจจะสามารถเป็นทำเพิ่มไปแล้วแล้วก็จะได้ตำแหน่งเหมือนว่าเป็นดาวซันโวรองดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยนะเขากำลังจะ break record ซึ่งยังไงมันได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งยังไงมันได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วธีรศิลป์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์หน้าตลอดการในยุคนี้ของไทยเลยตอนนี้คือเขาเป็นน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเพราะจำนวนประตูต่างๆเนี่ยในนามทีมชาติมุ้ยเล่นไป123เกมนะครับยิงไป58ลูกนะฮะชุดใหญ่นะก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมากนะเอสลีซอร์100ไหมผมไม่ถึง100ผม50กว่าเองอ๋อแล้วตอนนั้นที่ไปในทีมชาติไทยตอนนั้นที่ไปรับเสื้อนั้นเกมอำลาสนามอำลาใช่อ๋อโอเคนะฮะครับผมโอเคแต่ก็ต้องบอกว่าโหติดร้อยนั้นเยอะเหมือนกันเยอะมากเยอะมากเพราะคือต้องบอกว่าช่วงหลังมันเป็นช่วงที่เขาเล่นกับ FIFA Day ตลอดแมตช์ทุกแมตช์ที่ลงเล่นกับมันเป็น official ตลอดเมื่อก่อนเราไม่มี FIFA Day สมัยก่อนเรามั่วเลยไม่มีไม่สนใจเราไม่ได้สนใจ FIFA Day เราเล่นจะฟรีโนฟรีอะไรก็แล้วแต่แม่งไม่เตะมันก็เลยพอมันเป็น official มันก็เลยไม่ได้นับเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยอาจจะดูน้อยไปหน่อยทั้งนั้นที่ก็เล่นเยอะเหมือนกันแต่ว่าอย่าว่าเลยพ่อผม14แมตช์เองเห็นในวิกิจริงเหรอ14อ่ะพ่อคุณเหรอจริงเหรอ14แมตช์พูดจริงเหรอกูไม่รู้ใครไปแก้มาแต่อะไรที่บอกเมื่อก่อนว่าเราไม่ได้คอนเซิร์นตรงนี้มากไงแต่ถามว่ายิงเป็นร้อยเลยนะพ่อผมยิง10กว่าลูกเองจริงๆแต่เป็นดาวซันโวอันดับหนึ่งตลอดกาลของทีมชาติไทยนะแต่10กว่าลูกแต่10กว่าลูกแล้วก็เล่นแค่10กว่านัดนะฮะก็ต้องไอ้ข้อมูลพวกนี้มันแก้ได้ไงไม่รู้ใครแก้ก็ได้นะฮะซึ่งธีรศิลป์ผมว่ามันก็นี่แหละตัวเลขพวกนี้มันชัดเจนอยู่แล้วมันบอกครับเคยเล่นในฟุตบอลโลกดีกว่าฟุตบอลโลกเขาเล่นไป32เกมรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ยิงไป10ลูกเรียกได้ว่า 3-4 ครั้งหลังนี้เขาเล่นกันหมดเลยนะฮะแล้วก็แอสซิสต์4นะอ่ะนี่ธีรศิลป์ผ่านไปนะครับซุปพระชัยใจเด็ดครับนี่ต้องบอกว่าดาวซันโวคนไทยของเราใช่ช่วงนี้กำลังร้อนแรงนะฮะซุปพระชัยนี่ก็ต้องยอมรับว่าการเล่นให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเขาเนี่ยตอนนี้มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากแล้วก็มีตัวผู้เล่นต่างชาติที่คอยเหมือนซัพพอร์ตเขาเสริมเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นผู้เล่นกองหน้าคนหนึ่งของไทยที่โดดเด่นที่สุดณปัจจุบันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยเล่นคู่กันยิงสองเสมอไม่เคยเล่นด้วยกันไม่เคยเล่นด้วยกันเคยแต่ตรงข้ามกันไม่เคยเล่นด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ได้ดูจากเขาก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่ณตอนนี้คือเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีทักษะอะไรที่เป็นแบบว่าสเปเชียลหรือพิเศษมากสิ่งที่เขาทำคืออยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วก็จังหวะจบสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาทำได้เฉียบขาดนะเวลาเล่นกับบุรีรัมย์แล้วก็กับทีมชาติก็ตอนนี้พอไประดับเอเชียที่สูงขึ้นเอเชียนคัพที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่บอกว่าโอเคเราเจอผู้เล่นระดับที่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นของเขาอาจจะยากขึ้นในการที่เล่นหน้าตัวเดียวข้างบนแต่ว่าเขาก็จะมีบทบาทของการที่จะช่วยเล่นช่วยไล่ช่วยเคลื่อนตัวเล่นเกมลุกเล่นเกมรับคนแรกเป็นคนออกตัวไปก่อนไปไล่อะไรเงี้ยแล้วก็การเก็บบอลบ้านในบางจังหวะบางทีอาจจะโดดเดี่ยวไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ทำได้ดีอ่ะนี่ต่างชาติมองสุภชัยนะบอกว่าเฮ้ยยูทำไมกองหลังคุณไปยืนกองหน้านะฮะพอเล่นเกมรับเยอะไงแล้วขยันเนี่ยส่วนหน้าตัวรับส่วนหน้าตัวรับนะเพราะมันเล่นในระดับเอเชียไงเราจะทีนี้เหนือกว่าเพราะกองหน้าก็สำคัญที่ต้องมาช่วยครับครับผมแต่ก็ต้องถามว่าอันนี้มีหลายคนถามมาสุภชัยใจเด็ดจะไปเล่นเจลีกคุณว่าไงก็เป็นไปได้สุภชัยใจเด็ดจะไปเล่นยุโรปคุณว่าไงยุโรปผมว่าอย่าเพิ่งมองไกลขนาดนี้ดีกว่า OH Leuven ไงถ้าอาร์ลูเวิร์นก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าลีกเบลเยียมก็เป็นลีกที่หลายๆคนก็ไปปูทางตรงนั้นก่อนที่จะก้าวไปสูงขึ้นแต่ผมเชื่อว่าการที่นักเตะไทยจะเล่นในยุโรปจริงๆที่เป็นลีกดังๆที่เรารู้จักเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยคุณ เล่นอยู่เบลเยียมมาก่อนใช่ครับใช่ครับทีมก็ลีกเดียวกับลูเวิร์นนี่แหละคุณอันเดเลชเคลิเซ่ครับกูหยอกเล่นแกอ๋อใช่ถ้าพูดถูกก็ไม่ได้ไม่ได้เลยทีมอะไรนะเคลิเซ่ชัวร์เปล่าชัวร์สิกูไปเล่นมาครับโอเคมันยากไหมเคลิเซ่เนี่ยก็บอลยุโรปอ่ะด้วยสรีระอะไรเงี้ยมันก็จะยากหน่อยเรื่องฟิสิกอลเรื่องการปะทะอะไรมันก็จะยากหน่อยแต่ว่าผมเคยไปเล่นที่อังกฤษไปแล้วด้วยไงแต่ว่าเป็นระดับเยาวชนซึ่งมันในอังกฤษมันจะค่อนข้างยากกว่าฟิสิกอลด้วยแล้วก็เกมที่มันค่อนข้างเร็วแต่ในเบลเยียมเนี่ยเกมมันไม่ได้เร็วมากแต่การปะทะกับลีกกับผู้เล่นที่เป็นนักเตะยุโรปเนี่ยอันนี้อาจจะมีแบบมันจะยากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเราก็อาจจะใช้ความคล่องตัวไปช่วยได้อะไรเงี้ยฮะอ่ะว่ากันนะครับ
ส่วนสถิติของสุภชัยเนี่ยนะครับปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทำได้ยอดเยี่ยมยิงแบบทะลุถล่มถล่มทลายไปเลยนะฮะเออนะฮะแต่ถ้าในทีมชาติชุดใหญ่แล้วกันครับผมเขาในเขายิงไป7ลูกเองนะฮะก็ไม่น้อยนะ7ลูกอ่ะเออก็ถือว่าไม่น้อยเพราะว่า25เพราะว่าเกมที่เราเล่นน่ะจำนวนที่เราเล่นที่เป็นในมันมีทัวร์นาเมนต์อย่างเอเชียนคัพใช่มั้ยเอเชียนคัพเนี่ยเราก็เจอแบบระดับพักการมาหมดซาอุอุซเบย์อะไรพวกนี้ทั้งนั้นมันก็เกมที่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนประตูมันไม่เยอะมันไม่แปลกแต่ว่าเขาก็แล้วตอนนี้มันแค่ครึ่งปีเองแต่ครึ่งปีหลังอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาอาจครึ่งปีหลังมีอาเซียนชิงอาเซียนใช่ยิงไป4ลูกอาเซียนก็เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนจะไม่ได้เป็นตัวหลักใช่มั้ยตอนนี้เป็นธีรศิลป์อยู่อายุมันยังน้อยอยู่ใช่ครับนะครับประมาณนั้นไปอ่ะนะครับนี่คือสุภชัยใจเด็ดนะครับครับผมอีกคนนึงครับปรเมศวร์อาจวิไลครับโอ้ยเจ้าลุงคนนี้เนี่ยผมว่ากำลังมาแรงกับเมืองทองยูไนเต็ดปีนี้นะฮะก็เป็นตัวหลักๆที่ยิงอยู่เรื่อยๆผมเองก็เกือบจะได้เล่นกับเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทีมชาตินัดสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยผมเปลี่ยนแทนเขาผมออกเขาเข้ามาแต่ก็จะมีโอกาสได้ซ้อมกันแล้วก็ผมไปเห็นน้องเนี่ยเล่นตั้งแต่อยู่เมืองทองผมรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่หน่วยก้านดีมีความแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วสรีระค่อนข้างดีอะไรเงี้ย180ใช่สรีระดีแล้วก็มีทักษะฟุตบอลที่ดีด้วยนะไปกับบอลได้อะไรได้แล้วก็จังหวะจบสุดท้ายเนี่ยเป็นนักเตะเป็นศูนย์หน้าที่มีสัญชาตญาณการยิงประตูการวางเท้าเทคนิคต่างๆนะเราดูรู้เลยว่าน้องคนนี้มีอนาคตแล้วปีนี้เขาทำได้ดีมากมีความมั่นใจสูงเพราะว่าผมก็เชื่อว่าในการเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งด้วยที่แบบมีโอกาสเปลี่ยนลงไปแล้วไปทำอะไรได้ดีๆอะไรอย่างนี้ครับซึ่งสถิติของเขาลงเล่นในไทยลีกนะฮะก็20บวกบวกทั้งยิงและแอสซิสต์รวมกันครับผมเยอะมากนะครับและเล่นในทีมชาติไทยชุดใหญ่เล่นไป10นัดแล้วนะแป๊บเดียวนะครับยิงไป1ลูกนะครับก็เดบิวต์ในยุคของมาโน่โพกิ้งถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือศูนย์หน้าที่เราพูดถึงแต่ถ้าจะให้พูดถึงศูนย์หน้าในดวงใจของรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยในยุคนี้ยุคนี้อ่ะในยุคนี้ที่ คุณจะต้องเลือกเลยว่าแบบไม่เอาที่เราพูดไปแล้วนะมันมีใครไหมที่แบบคุณจะพอหามาแล้วแบบน้องอาจจะเป็นอนาคตของชาติได้ผมพิสูจน์ตอบมานี่ฮาวอร์มเลยนะวอร์มเลยนะพร้อมเลยนะพร้อมวอร์มเลยนะจริงๆว่าจะเลือกผมพิสูจน์อยู่แต่ว่ามันด้วยเลนส์อายุมันไกลไปหน่อยแล้วเริ่มเล่นตอน20เลิกตอน21นะฮะเป็นคนเจ็บข้อเท้ากลัวคนดูเยอะจำกัดคนดูใช่ใช่เบอร์ที่บอกก็จะแบบไม่อยากติดทีมชาติไม่อยากเล่นมีไหมจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านเรามันน้อยอีกคนนึงที่ผมคิดว่ามีอนาคตก็คือที่อยู่ชลบุรีชานลงอยู่23อ๋อยศกรบุรพายศกรบุรพาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนาคตได้สรีระรูปร่างอย่างเงี้ยถ้ามาเค้าเรียกมาขุนเอาแบบฟิตใส่ฟิตเนสเข้าไปใส่เวทเข้าไปผมว่าแข็งแกร่งเลยมันตัวโถมตัวอะไรได้นะใช่ตัวรูปร่างสรีระหนาใหญ่อยู่แล้วแล้วก็การยิงประตูที่แบบเหมือนพวกบาติสูต้าที่เน้นหนักอัดหลังเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันแล้วเราผมดูเค้าตอนอยู่23เนี่ยมันก็จะมีแบบเขาเรียกสารทัศนียานการเป็นศูนย์หน้าการลองรู้วิธีเทคนิคค่อนข้างดีรอดูว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนี่ก็คือวิเคราะห์รวมๆมาพูดถึงกองหน้าทีมชาติไทยนะครับผมคือจะบอกให้รีซอนลองแนะนำอีก7คนไหวไหมมันหายากสักคนนึงยังยากเลยตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ติดตามช่องเราได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้รีซอนตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ